กลับมาครับเราอยู่ด้วยกันในเบรกนี้ครับแน่นอนครับนี่ก็คือเมาส์อินเทรนด์จ้ะเมาส์อินเทรนด์โดยวิชิตคาแคร์เรื่องทำความสะอาดรถต้องยกให้เราขอบคุณวิชิตคาแคร์ครับดูแลรถคุณได้อย่างสวยงามจริงๆขอบคุณไลโปทวินครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบไปด้วยส้มแขกจากอินเดียครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยจะดูแลให้คุณมีหุ่นที่เหมาะสมสวยงามนะครับดูอย่างพิธีกรหญิงของเราพิธีกรหญิงของเราเป็นต้นแล้วก็มีผิวที่ดีด้วยนะฮะอันนี้ดูผิวดูที่ผมได้นะครับดูหุ่นที่ผมไม่ได้นะครับดูหุ่นที่หนูไลโปทวินครับเรามีหมายเลขโทรศัพท์ที่จะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ด้านล่างจอนี้เองนะครับค่ะขอบคุณมากๆด้วยครับสำหรับหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตที่รวบรวมข่าวเด็ดและความยอดเยี่ยมเอาไว้รายสัปดาห์ครับและขอบคุณรัสลินครับผิวสวยผิวดีต้องยกให้รัสลินนะครับใครที่ใช้เครื่องสำอางมาแล้วรู้สึกว่าโอ้มันไม่ใช่สิวไม่หายหน้าตาแบบอารมณ์เสีย มาลองดูรัสลินถูกและดีและเจ๋งจริงๆนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของน้องหมิวอยู่ด้านล่างนี้เองครับหมายเลขอะไรนะฮะ082ค่ะ4171964นั่นเองค่ะเราเคยสัมภาษณ์ไปแล้ว1ครั้งสำหรับครอบครัวที่มีความสุขมากๆครอบครัวหนึ่งครับครอบครัวของน้องเจฟฟรีย์น้องเชอรี่และก็นี่คืออีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เจฟฟรีย์ได้เดินทางไปประกวด Singing Kids จริงๆแล้วไม่น่าเดินทางไปประกวดได้จริงๆนะครับแต่ด้วยใจที่สู้เหลือเกินนะครับอยู่ในเหตุการณ์จึงบอกคุณได้ว่าสู้จริงๆเด็กคนนี้ทำให้เขาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1มาครอบครองเจ๋งมากๆครับวันนี้ต้อนรับอีกครั้งหนึ่งสำหรับครอบครัวปิยาธิรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพจน์พงศ์คุณธรุติมาปิยาธิรัตน์คุณพ่อคุณแม่นะครับน้องเชอรี่สสิวิมลและน้องเจฟฟี่ศิรพันธ์ปิยาธิรัตน์สวัสดีนะครับเด็กๆด้วยน่ารักที่สุดนะครับครอบครัวนี้นั่นคือแขกรับเชิญของเราค่ะใช่ค่ะกลับมารายการเราครั้งก่อนคือคุยกันครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปประกวดรอบชิงตอนนี้กลับมาอีกครั้งรู้สึกยังไงครับน้องเจฟฟี่รู้สึกภูมิใจที่ได้กลับมาเยือนรายการของลุงแมนอีกครั้งครับมาเยือนได้มาเยือนดูเป็นประสบการณ์มากคือแม่เป็นนางงามคำว่าเยือนเหมือนเยือนเวทียังไงไม่รู้คุณแม่เป็นนางงามหนองปลาไหลก็เลยบอกว่ามีคำอะไรพวกนี้มาดีใจเนาะดีใจลุงแมนก็ดีใจเหมือนกันนะลูกเอาล่ะถือว่าเป็นเด็กกิจกรรมอีกคนนึงเลยนะไม่ทราบว่าตอนนี้นี่มีกิจกรรมเยอะมากดูจากหน้า Facebook คุณพ่อคุณแม่พาไปกิจกรรมไหนมาบ้างคะทำอะไรมาบ้างครับลูกก็ตอนนี้เรียนเทควันโดอยู่แล้วก็ตอนนี้เรียนจินตคณิตอยู่ที่นาดาคิสครับค่ะแล้วก็เรียนร้องเพลงอยู่ที่โรงเรียนดนตรีโน้ตตัวใหญ่ภูเก็ตครับครับหลายอย่างนะลูกเนาะเอาทั้งกีฬาทั้งร้องเพลงเนาะทั้งวิชาการด้วยเหนื่อยไหมลูกนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยภาษาดาราไม่โกหกเยอะนิดหน่อยคือไม่ใช่บอกว่าไม่เหนื่อยอะไรอาจจะดูโกหกก็เหนื่อยแต่นิดหน่อยนิดหน่อยเขาชอบนี่เทควันโดก็เรียนด้วยเป็นไงสายไหนแล้วลูกเรียนสายอะไรแล้วคะลูกสายแดงครับจะสอบเรื่องสายวันที่เท่าไหร่นะสอบเรื่องสายสายดำแดงใช่ไหมสายดำแดงครับเดือนหน้าโคชเชมาเป็นคนสอบใช่ไหมใช่ค่ะโคชเชมาปกติที่ยิมเขาหลังจากดำแดงก็ต้องเป็นดำแล้วใช่ไหมเป็นดำแดงก่อนเป็นดำแดงก่อนแล้วก็ดำดำแดงก่อนค่ะแล้วหลังจากดำหลังจากดำจะมีดำดั้งหนึ่งดั้งสองดั้งสามจะมีอีกแต่ว่าไอ้ช่วงนี้คือมันจะมีช่วงเวลาของอายุเราได้เรียนอะไรเขาบ้างลูกเชอรี่นี่ก็เด็กกิจกรรมนะพี่สาวเชอรี่อาจจะไม่ได้ไปรางวัล Thinking Kids มาแต่ว่าเชอรี่ก็เป็นแบบอย่างของเด็กผู้หญิงที่วัยรุ่นไงเป็นวัยรุ่นผู้หญิงที่พ่อแม่ทุกคนน่าจะเอาตัวอย่างคือต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะรักดีใช่ใช่ได้ไม่วีดวาดกระตู้หูนะไม่เที่ยวไปแอลผู้ชายอันนี้ผู้ภาษาแอลเนี่ยเหมือนคุ้นคุ้นแอลใช่แอลผู้ชายบุญโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์รายการแอลผู้ชายเห็นผู้ชายไม่ได้ว้า
แล้วก็เป็นเด็กที่กลับบ้านตรงเวลาแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะไปรับไปส่งค่ะไปส่งโรงเรียนตื่นเช้าก็เครียดไหมลูกการเป็นเด็กเคยมีอยากให้อยากกลับเองอะไรเองไหมคะเครียดนะเจอรี่ไม่เครียดแล้วมีเพื่อนแซวไหมอ่ะถามจริงๆเมื่อยุคหนูยังถูกแซวนะตอนพ่อแม่ไปส่งอ่ะตอนมัธยมอ่ะเราถูกเพื่อนแซวไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีไปส่งอยู่ค่ะอ๋อยังมีไปบ้างอ๋อไม่เครียดแล้วทำยังไงเราถึงอยู่ในกรอบระเบียบที่เป็นเด็กดีอ่ะก็ตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็เชื่อฟังป้ากับแม่ป้าสอนว่ายังไงดีกว่าต้องแชร์ป้าสอนว่าอะไรป้าสอนว่าอยากรู้ว่าก็เวลาทำอะไรก็ต้องใจทำให้ดีที่สุดอะค่ะแต่ว่าถ้าผลออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่เป็นไรก็คือเราทำเต็มที่ที่สุดทำเต็มที่แล้วหนอใช่ค่ะโอ้ถามแอบถามนิดนึงครอบครัวเข้มงวดไหมเข้มงวดไหมป้าดุไหมเข้มงวดไหมไม่ดุค่ะป้าไม่ดูมีลงไหวลงแซ่มั้ยไม่ดูคืออัดมั้ยเออไม่เออเลี้ยงดีเนาะคือลูกอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบแต่ลูกไม่รู้สึกอึดอัดลูกรู้สึกมีความสุขทำไงอ่ะคุณแม่ก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำค่ะแล้วก็ให้เขาคิดเองว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยโอเคคือถ้าทำดีแล้วผลออกมาดีก็โอเคกับเป็นมันเป็นประโยชน์กับตัวเขาอะค่ะคุณแม่เคยกังวลไหมคะคือเราบองถึงในปัจจุบันนะอันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องเจฟเฟี่ยงเดียวนะเราพูดเรื่องสังคมที่ลูกอยู่ในกรอบระเบียบแล้วเด็กไม่อึดอัดเคยกังวลไหมคะว่าเอ๊ะลูกเราจะยังไงเหมือนมีผู้ชายจะมาจีบไหมเออก็น่ารักขนาดนี้ค่ะทงคาถาอยากรู้อยู่ก็มีคุยมีเพื่อนมีอะไรมีค่ะแล้วทำก็คือมีอยู่ในสายตาค่ะก็คือจะรู้ว่าคนไหนอะไรยังไงเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาแต่ก็คือบางทีก็กังวลเหมือนกันบางทีด้วยแบบคือเขาไม่ออกไปไหนเขาไม่ค่อยไปไหนบ้านโรงเรียนอะไรเงี้ยบางทีก็มีกังวลเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเขาไปไกลๆเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกจะดูแลใช่ใช่ค่ะใช่กลัวอย่างนั้นเหมือนกันแล้วพ่อล่ะครับก็ส่วนใหญ่คืออย่างที่บอกครับในส่วนเรื่องของส่วนตัวเขาจะให้แม่เขาลงไปประกบชิดนิดนึงก็พยายามทำตัวให้เหมือนเด็กเมื่อเข้าไปคุมเด็กแต่ก็ไม่ได้ช่วยประเด็นคือหน้าวิ่งแฟนเยอะทีนี้ในส่วนผมเองผมก็หลักๆผมก็แค่เหมือนกับวิวว่านะเขาจะเป็นยังไงแล้วจะต้องทำยังไงไกด์ให้เห็นว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้เขาคิดพยายามสลับผมจะย้ำเรื่องเหตุผลครับคือถ้าเกิดว่าพูดมาแล้วมีเหตุผลต้องเขียนผมฟังไม่ว่าจะอายุขนาดไหนผมฟังแต่ถ้าพูดมาแล้วแบบเพื่อขอไปทีให้จบในการสนทนาไม่ใช่ประเด็นคือผมไม่ให้น้ำหนักอะถ้าคุยกันกันกองมาคิดแล้วว่าทำอย่างนี้เพราะอะไรถึงทำอย่างนี้โอเคผมฟังฟังเนาะต้องเป็นอย่างนั้นคือหลักจากคิดวิเคราะห์ได้เนาะแนวการสอนดีจังเลยอะชอบอะใช่แนวการสอนอ้าวล่าสุดวันที่เจฟฟี่ล่าสุดไงล่าสุดวันแม่ที่ผ่านมาได้ข่าวว่าร้องเพลงให้กับคุณแม่ด้วยยังไงบ้างครับลูกก็รู้สึกดีใจที่ได้ร้องเพลงให้กับแม่ครับที่โอเชียนครับแม่เป็นไงบ้างวันนั้นก็มีน้ำตาซึมน้ำตาซึมร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรคะลูกร้องเพลงบ่วงรักครับฮะบ่วงรักบ่วงรักฉันคิดว่าโบรักสีดำเกี่ยวกับมาใหม่แล้วเจฟฟี่ร้องนิดนึงมีภาพนิดนึงตื่นเต้นนะจำได้ไงเมื่อ3วันเองเนาะพี่แมนน่ะเป็นนักร้องพี่แมนสมัครเล่นพี่แมน
ปล่อยให้เขานิดนึงเผื่อจะรู้สึกดีขึ้นพี่แมนนะเออนักร้องสมัยเล่นพี่แมนนิสัยไม่ดีพี่แมนจำเนื้อไม่ได้เออแล้วเราจำเนื้อได้ไงลูกผมเป็นคนนิสัยไม่ดีมากจำเนื้อเพลงไม่ได้หลุดอายุไงพี่ไม่ๆอ๋อเหรอเดี๋ยวพี่ทำยังไงครับลูกถึงจำแม่นสองเยอะๆก็จำเอาอะครับจำเอาจำเอาแล้วจริงๆเขาก็อ่านหนังสือป.1 นี่คือหนังสือก็ยังไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยยังค่ะป.1 นี่ยังเลยนะยังคือประเด็นคือเขาเองเนี่ยเขาชอบในถ้าเกิดว่าเป็นเพลงเนี่ยสังเกตมาตั้งแต่เด็กเขาจะจำค่อนข้างแม่นคือบวกเขาฟังแต่ว่าไอ้เรื่องของอ่านอะไรแต่ฟังแล้วจำจำค่อนข้างแม่นท้ายที่สุดก็มาเปลี่ยนเวลาที่อ่านหนังสือเขาก็จำเอาประโยคนี้เป็นอะไรก็เหมือนกันดีจังเลยเนาะฝึกความจำได้ด้วยเนาะวันแม่สองคนทำอะไรให้แม่บ้างก็เอาดอกมะลิไปกราบแม่ครับค่ะแล้วบอกคุณแม่ไหมเราบอกคุณแม่ไหมว่ายังไงบอกแม่ว่ารักแม่ที่สุดในโลกครับแล้วบอกแม่ว่าไงนะวันนี้น้องจะอะไรนะน้องจะอะไรนะลืมละบอกว่าไงวันนี้น้องจะเป็นเด็กดีแล้วก็จะตามใจแม่1 วัน วันเดียวไม่ตามใจเดี๋ยวคนนี้ถ้าจะพูดอะไรต้องพูดด้วยเหตุผลดูท่าแล้วแล้วเชอรี่ล่ะทำอะไรคุณแม่บ้างไม่ดื้อกับแม่ค่ะไม่ดื้อกับแม่ค่ะไม่ดื้อกับแม่ไม่ดื้อกับแม่ปกติก็ดูท่าทางไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ไม่ดื้อไม่ดื้อคุยรู้เรื่องเนาะเตรียมแผนทำอะไรพ่อยังทำเหมือนกับแม่ไหมอีกหลายเดือนไม่ดื้อ1วันเลยเหรอไม่ดื้ออีกวันหนึ่งนะมาทางการประกวดหน่อยนะคะในรายการ Thinking Kids เป็นยังไงบ้างคะไปประกวดวันไหนนะก่อนหน้านี้วันที่29กรกฎาคมครับที่ผ่านมาใช่ไหมลูกครับทราบว่าอันนี้นอกรอบแล้วจะไม่ได้ไปแล้วเนาะลุงแมนยังไปเยี่ยมอยู่ที่โรงพยาบาลเลยก่อนที่จะไปเพียบต้องเรียกว่าอาการเพียบทำไมอ่ะเป็นอะไรบ้างแบบเยอะต้องหาแม่กับพ่อเขาแล้วกันยังไงนะลูกถามเจฟฟี่ก็ได้ค่ะไม่ถามเจฟฟี่โอเคก็ถามเจ้าตัวสิถามเจ้าตัวแบบว่านะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงอาการเป็นยังไงก็เป็นทอมซินอักเสบไซนัสอักเสบแล้วก็ติดเชื้อในกระแสทางเดินหายใจอะครับทางเดินหายใจแล้วยังไงล่ะทีนี้ตอนตัวเองไม่สบายนี่คิดว่าจะได้ไปประกวดไหมหรือยังไงตอนนั้นคิดว่าจะไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าไม่สบายหนักมากค่ะใช่เคยมีไข้น้ำกงน้ำเอือมีเข็มให้ยาเลยแล้วทีนี้ตัดสินใจยังไงอะคะถึงได้ไปใช่ตอนแรกก็นึกว่าไม่ได้ไปแล้วก็โทรไปสละสิทธิ์โทรไปแคนเซิลโทรไปสละสิทธิ์แล้วเพราะว่าคิดว่าน่าจะแบบว่าไม่ไหวเพราะว่ามันระบบวันที่แคนเซิลนี่คือวันที่เท่าไหร่คะคือน้องแอดมิดโรงพยาบาลวันที่21ค่ะคือก่อนหน้านั้นเขาเป็นมา1อาทิตย์แต่ว่าคือไปหาหมอคลินิกแล้วก็คือดูอาการก็คือหมอก็ให้ยาคือใช่รักษาตามอาการก็คือมีไข้ก็อะไรยังไม่ใช่1อาทิตย์ผ่านไปก็ไปหาหมอวันเสาร์ที่21แล้วก็ทีนี้หมอส่งตัวไปเอ็กซเรย์ปอดเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากปอดพอเอ็กซเรย์ปอดปุ๊บคือปอดมันก็ไม่มีอะไรตอนนั้นคือตอนนั้นคือยังไม่มีอะไรหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเจาะเลือดเจาะเลือดดีกว่าเพื่อความชัวร์หมอเอ๋ค่ะหมอเอ๋ค่ะเจาะเลือดก็เลยรู้ปรากฏว่าพอเจาะเลือดปุ๊บก็เจอตัวเชื้อแบคทีเรียนี่ต้องฝากขอบคุณเอ้ยใครไปเยี่ยมอ่ะเอาหมีไปเยี่ยมคือต้องขอบคุณหมอคลินิกด้วยใช่คุณหมอจันคุณหมอคลินิกเนี่ยคือพอรักษาตามอาการแล้วเฮ้ยมันไม่ดีขึ้นคุณหมอก็จะแนะนำเลยว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้ก็เลยส่งไปก็ไปเจอหมอพัทยาทานซีรีโดสนะครับก็หมอเอก็ดูให้แล้วก็ไปเจอมากมายเยอะแยะเลยยิ่งตอนคุณแม่เขาแบบว่าจิตแตกจิตตกเลยเหรอโทรไปหาพ่อเลิกงานทิ้งหมดแล้วก็คนเป็นแม่ลูกไม่สบายอ่ะสองคืนคือไม่ได้นอนเลยพอน้องแอดมิดวันที่21วันเสาร์ปุ๊บก็พอแอดมิดปุ๊บก็โทรแคนเซิลทางรายการเลยคิดว่ามันไม่น่าจะหวัดแล้วอยู่กินเพราะรายการก็ปรากฏวันที่เท่าไหร่นะ29ก็คืออีกประมาณ1อาทิตย์แต่คิดว่าพอดูอาการแล้วหมอว่าน่าจะประมาณสัก1อาทิตย์ทีนี้ใช่มันพอดีเราคิดว่าคือลูกเราก็ยังไม่ทันฟื้นตัวใช่ค่ะแต่เขาซ้อมไม่ก่อนนั้นแล้วใช่ไหมก็เลยจะบอกซ้อมก็แทบจะไม่ได้ซ้อมดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ขึ้นไปกระเฉาะกระแสตอนนี้ขึ้นไปปุ๊บเขาต้องเลือก
าต้องเลือกเพลงหลังจากที่เลือกเพลงปั๊บไม่สบายเลยเพราะฉะนั้นไอ้เพลงที่เลือกเนี่ยแทบจะไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้ซ้อมเลยมันอยู่ในเลือดเมโลดี้มันวิ่งอยู่ตามเส้นไอ้ซ้อมวันเดียวใช่ไหมก็ประมาณแล้วตัดสินใจยังไงเจฟฟี่บอกเองหรือยังไงเขาตอนแรกก็ไม่ยอมเลยกี่วันแล้วพอจากโรงพยาบาลก็คือวันแอดมิดวันที่21วันเสาร์ก็อาการนั่นแหละก็พ่อแม่ก็นอนกินอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะก็คือหลังจากนั้นก็ประมาณวันพุธหมอบอกว่าโอเคน่าจะโอเคดีขึ้นสี่วันห้าวันประมาณนั้นนะคะก็ออกจากโรงพยาบาลวันพุธแล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็ถามเขาเขาก็ยังยืนยันว่าน้องไม่ไหวน้องไม่ไหวแล้วอยู่ยังไงครับลูกเป็นยังไงก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วก็อยากจะไปอะครับยังไงก็ต้องไปให้ได้ยังไงก็ไปได้เออเป็นนักสู้ดีแล้วที่เรียนเทควันโดควบคู่เทควันโดเออเลยควันโดแต่ขอหนึ่งอย่างน้องไม่ขอนั่งเครื่องเพราะว่าเขาปวดหูอ๋อใช่เขาปวดหูเป็นคนที่ปวดใช่ปวดมากปวดแบบปวดคือปวดแล้วปวดดิ้นก็เลยต้องเดินทางไปเองป้าเขาขับรถไปเช้าวันเสาร์ค่ะเช้าวันเสาร์ที่28ค่ะเพื่อไปประกวดในวันที่29ใช่ค่ะทันเวลาพอดีใช่ค่ะก็ไปถึงคือกลางคืนวันที่28แล้วก็ช่วงเช้าวันอาทิตย์29ก็ประกวดเลยก็ยังมีไปป้อนยาเอายาติดไปก็ยังมีมีไข้ระหว่างเบรกก็ยังตัวร้อนอยู่ว่าห้องมันเย็นมากค่ะเย็นมากเลยในสตูเย็นมากก่อนห้องสตูดิโอหนาวมากสตูดิโอที่เนี่ยถือว่าเป็นสตูดิโอที่ร้อนที่สุดในโลกมองนะเนี่ยคือไม่กลัวห้องพังคือไม่กลัวเครื่องพังเครื่องอะไรอย่างเงี้ยคือสตูดิโอเทพเนี่ยเครื่องเขานะเขากลัวเครื่องพังต้องเย็นมากเย็นใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่กลัวที่นี่ก็ไปประกวดได้สำเร็จแล้วคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องเด็กอยู่เลยเนาะใช่ท้อไหมนะถามใครถามน้องไม่ต้องถามน้องท้อไหมท้อถึงพ่อเธอแล้วไงเข้าใจใช่ไหมท้อไม่ขี้เกียจน้องถามว่าท้อไปว่าอะไรลุงท้อไปว่าถอยไม่ลูกท้อถอยเหนื่อยไหมไม่อยากจะไปเบื่อไหมขี้เกียจบ้างไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยมีบ้างใช่ไหมลูกมีบ้างโอ้แล้ววันที่ไปเนี่ยกลัวหรือเปล่าคุณต้องไปเจอกี่คนนะต้องไปแข่งกับกี่คน6คนค่ะครั้งแรกเราเข้าใจว่าจะมีที่ให้สัมภาษณ์ด้วยคือมันมี3รุ่นก่อนหน้านั้นคือเราเข้าใจว่ามี3รุ่นคือเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ปรากฏว่าพอมาอีกครั้งนึงเขาประกาศตัดชุดเลยคือครึ่งนึงก็คือเล็กกับใหญ่เลยซึ่งช่วงอายุก็คือเล็กนี่คือจะ6ขวบจนถึงประมาณ10ขวบหมายถึงก็ถางให้กว้างขึ้นเพราะจำนวนคนก็จะร่วมรุ่นใช่ใช่ตอนแรกเราเข้าใจว่ามีแต่รุ่นเขาก็คือรุ่นเล็กก็คือประมาณ6ขวบ7ขวบอะไรแค่นั้นค่ะแต่ทีนี้ตัดครึ่งเลยก็คือรวบ2รุ่นเขาตายแล้วตัดครึ่งยากขึ้นอีกทีใช่ตัดครึ่งเลยก็คือเล็กกับใหญ่เหลือกี่คนของเรารุ่นเราก็เหลือ6คนแต่ว่าด้วยอายุคือจะมีโตกว่าเขาใช่เพราะเขาเนี่ยคืออายุน้อยสุดเลยที่ว่าคือแชมป์คือแชมป์แล้วแชมป์เอาโดยแชมป์คือทุกคนมาแข่งเพราะฉะนั้นก็จะเจอเด็กตัวใหญ่หน่อยตายแล้วกลัวไหมค่ะนิดหน่อยครับนิดหน่อยเออก็ต้องมีบ้างอ่ะเนาะนิดหน่อยเปลี่ยนชื่อเหอะนี่แต่ว่าเพลงเขาประกวดเพลงที่เขาใช้ประกวดเนี่ยก็มีเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันนะเดี๋ยวเราปิดเบรกเลยให้เจฟฟี่ไปเต็มตัวแล้วนะเดี๋ยวร้องให้ฟังเพลงอะไรนะคะลูกอยู่ก็มาปรากฏตัวในหัวใจว้าก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงเพราะๆของพิจิกานะI'm not afraid to die.
มันไม่ขังวางเอาจริงมันก็วันไหวเธอไปนิดก็รักเธอทั้งใจก็ได้แต่เลยตามเลยตอนมองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบด้วยซ้ำไปแต่พอวันนึงซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนเลิกไปกันรู้หัวใจฉันงานอย่าอยู่ก็มีแต่จำรักแต่ดูในหัวใจอย่าอยู่ไม่รู้ทำไมที่ไม่ชอบก็กลายเป็นแค่กลายเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันบางทีบางคืนไม่ลดเลยฉันรักเธอจังอยู่ก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจไม่รู้ทำไมจึงคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นแค่กลายเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันบางทีมันขึ้นไม่ลดเลยอยู่ก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ไม่รู้ทำไมจึงคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นแค่กลายเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันบางทีมันขึ้นไม่ลดเลยฉันรักเธอจัง
ช็อปครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ขอบคุณ PD Racing Shop ครับช็อปสำหรับคนรักการแต่งมอเตอร์ไซค์ขอบคุณค่ะขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากห้องเสื้อกาลิต้าวงเวียนหอนาฬิกานะคะขอบคุณห้องเสื้อกาลิต้าวงเวียนหอนาฬิกาแล้วก็ขอบคุณเขารังบรีซบนยอดเขารังด้วยนะครับถ้าคุณชอบบรรยากาศดีๆครับคุณก็ต้องมาที่เขารังบีชใช่อร่อยเพลงเพราะเครื่องดื่มก็สบายใจมากๆนะคะบรรยากาศก็ดีด้วยนั่นเองนั่นเองเนาะเอาล่ะมาถึงนี่รางวัลนี่พูดถึงก่อนที่จะมาดูให้ดูรางวัลเนี่ยถามน้องเจฟฟี่ก่อนไหมตอนที่ไปประกวดครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดนี่นะคะตื่นเต้นไหมคะลูกที่ขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งตอนอยู่หลังเวทีก็มีตื่นเต้นนิดหน่อยครับค่ะแล้วพอขึ้นเวทีปุ๊บความตื่นเต้นน้อยลงคุ้นเคยคุ้นชินเนาะ นะครับ เพลงที่ใช้ร้องล่าสุดในรอบชิงก็คือเพลงที่ผ่านมานี้เพลงอะไรลูกเสียรักไม่ได้ครับของพี่คิมเนาะใช่ค่ะจินนิเฟอร์คิมทำไมคะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ทำไมถึงเอาเพลงนี้มาประกวดจริงๆเพราะครับเพราะดีอ๋อแล้วได้ไงครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าได้โชว์พลังเสียงด้วยอ่ะนี่ว้าวโชว์พาวโชว์พาวโชว์พลังเสียงเราได้โชว์จริงๆใช่ใช่แบบจริงๆค่ะนะแต่ละครั้งที่น้องขึ้นเวทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างฮะก็ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นคิดว่าจะได้ไหมครั้งนี้ครั้งนี้6คนเนี่ยก็คือมีแอบลุ้นไว้ในใจว่าอย่างน้อยก็คือ1ใน3ล่ะค่ะค่ะแล้วก็คือที่สุดก็คือน่าจะได้ที่3คิดว่าแค่นั้นนะคะคือส่วนตัวถ้าผมเองเนี่ยผมเที่ยวไม่เข้าเลยเพราะว่าสภาพเขามันไม่เอาเนาะสภาพเขามันไม่ใช่วันไปรอบจริงนี่ไปกันหมดมั้ยฮะเชอรี่ไม่ได้ไปเชอรี่ติดเชอรี่ติดอะไรอ๋อติดสอบติดสอบติดสอบสงใจไปใช่ไหมเป็นอันสอบไหมนะวัดแอปตันหล่อแม่น้องเป็นยังไงตันหล่อโอ้โหแล้วพ่อไม่ได้หวังเลยไม่ได้คาดหวังครับไม่ได้หวังเพราะดูสภาพก่อนเข้าไปแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งนะครับใครชนะเลิศฮะเป็นน้องครีมเด็กจันทบุรีค่ะค่ะอันนั้นโอเคเขาอายุต่างกับน้องเจ๊น้องครีม7ขวบค่ะน้องเขาร้องเพลงอะไรคะน้องครีมร้องเพลงขอรอบแรกร้องเทพธิดาดอยอ๋อออกแล้วเทพธิดาใช่เทพธิดาดอยแล้วก็เพลงที่2นี่ก็คือเพลงกล่อมลูกที่ประกอบละครอะไรนะต้มยำลำซิ่งของสุนารีราชสีมาของแมวลูกทุ่งหน่อยใช่จัดเต็มไหมฮะโอ้เต็มมากเต็มมากเขาซ้อมเยอะมากครับดูแล้วคือน่าจะแบบใช่ค่ะใช่ก็คือใช่ค่ะถูกต้องของเราได้แค่นี้ก็โอเคแล้วอ่ะรางวัลหนึ่งพอได้มาแล้วแบบโอเครู้สึกไม่ใช่ย่อยอยู่แล้วเกินคาดอยู่แล้วครับเกินคาดเพราะที่บอกว่าตอนแรกไม่น่าเสียใจไม่ลูกไม่ได้ชนะเลิศไม่เสียใจครับแล้วภูมิใจไหมคะที่ได้รางวัลนี้ลูกภูมิใจมากครับโอ้น่ารักจริงๆเลยในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ล่ะภูมิใจน้องเขาแค่ไหนก็มากค่ะภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากอนาคตอันนี้ต้องถามถึงอนาคตแล้วพอปูพื้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยอนาคตเป็นยังไงบ้างคะมีจะมองถึงเวทีประกวดอื่นๆใหญ่ไหมอย่างบ้านเรานะเวทีเดอะสตาร์เนี่ยนะภูเก็ตนี่เป็นแต่ภูเก็ตเราติดเวทีกันโอ้โหเยอะเหมือนกันเป็นยังไงคะมองอนาคตกับหนูยังไงบ้างก็แล้วแต่เขาอะลูกเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปประกวดเดอะสตาร์ครับอีกหลายปีน้องจะเป็นเดอะสตาร์อะไร9ปีเดอะสตาร์นั้นน้องจะเป็นเดอะสตาร์อะไรนะน้องบอกเดอะสตาร์18โอ้ว้าว15ตั้งแต่15เราก็นึกว่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่15ขึ้นไปอายุ15นะถึงก็15พอดีก็เขานับแล้วไงว่าอีกก็1818จะเป็นเขาถ้าเดือดสตาร์ยังอยู่นะลูกถ้าเดือดสตาร์ไม่อยู่ก็ไปนู่นเลยอเมริกันก็อตทาเลนต์อะไรอย่างเงี้ยเทปที่น้องไปประกวดในออกอากาศหรือยังครับอ๋อยังค่ะยังนานเนาะยังไม่ออกอากาศเลยแต่วันนี้ใช่ไหมวันนี้จะเป็นเทปพิเศษวันก่อนที่เราคุยกันว่าน้องเขาไปอัดเทปวันแม่ไว้มันออกเลทจังอะเนี่ยครับเพราะว่านี่มันติดกีฬาอะไรกีฬาโอลิมปิกก็เลยเลทล่นๆมาใช่ใช่ค่ะใช่แต่วันนี้ค่ะบ่าย 3:45 ช่อง3วันนี้ใช่ใช่ค่ะวันนี้ถ้าใครดูรายการสดของเราก็สามารถที่จะรอดูได้ต่อเนื่องบ่าย 3:45 นะครับนะคะจะไปดูตัวเองอ่ะ
จะไปดูเจ๊บันแม่ยักหน้าเลยยักหน้าด้วยนะเจ๊บันแม่นี่ร้องเพลงอะไรอ่ะร้องเพลงท่าน้ำนมเนี่ยเขาร้องคู่กับน้องครีมที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยค่ะโอเคไหมโอเคไหมเพลงค่าน้ำนมก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยพอตอนร้องจบแล้วไงเซอร์ไพรส์โดยที่แม่เขาไม่รู้ก็คือทีมงานเขาก็หลังจากที่ร้องพอวรรคสุดท้ายแทนที่จะควรจะร้องต่อก็ไม่ก็ต่างคนก็ให้เด็กเอาพวงมาลัยไปให้คุณมาไหว้แม่ข้างล่างต้องก็จะจับซึ่งวันนี้แม่ไม่ตายซึ่งก็จะเห็นต้องจะนั่งรอแตกขนาดที่ทู่เป็นหมุดม้วนอ่ะเขาเชื่อหรือว่าเป็นแม่ทู่ว่าเหรอเป็นได้ไหมลูกไม่คือจะบอกแซวกันแซวกันต่อยทำไมเนี่ยเป็นน้องเป็นน้องคุ้นเคยกันเคยต่อยเพราะฉะนั้นหยอกล้อกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเจอกันนอกรอบอยู่เสียงข้างนอกตอนนี้ห้องส่งฝนตกเยอะคิดว่าลูกเขาจะเก่งขนาดนี้ฝนตกเยอะฝนเยอะเลยเนี่ยถุงยังชีพยังแจกไม่หมดเลยนะไม่ใช่ยังชีพถุงก็ไปก็ตายถุงถุงกู้บ้านท่วมรถอะค่ะรถเข้ารถรถยังไม่ได้ไปรถจอดหน้าบ้านไงคะแล้วก็คือปิ่มๆขึ้นบนฟุตบาทพอว่าถ้ามีรถขับก็เข้าเลยมันก็เข้าใช่รถอยู่ทางไปก่อนซิเลยก็ออกมาจากซอยกิมท้อเลยบ้านออกมาจากซอยกิมท้อแล้วก็พูดเหมือนกันค่ะใช่ครับแล้วได้ชุดกู้บ้านไปยังนี่ค่ะลงชื่อไว้แล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรับชุดกู้บ้านนะครับพอดีเลยเดี๋ยวให้จริงๆเดี๋ยวให้จริงๆนะครับน้องจะออกเทปประกวดจะออกประมาณไหนน่าจะเป็นประมาณเดือนหน้าค่ะเดือนกันยา2เดือนหรือเปล่าไม่มั่นใจกันยาประมาณนั้นนะคะเดือนหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะมีมาออดิชั่นชุดใหม่แล้วขอซีซั่นใหม่แล้วค่ะวันที่9กันยาวันที่9เจฟฟี่มีจะดันใครไหมลูกมีจะดันใครเป็นพิเศษเพื่อนในห้องอะไรอย่างเงี้ยแก้มดันโดมอะไรอย่างเงี้ยเจฟฟี่จะดันใครว่ากันไปว่ากันไปมีเพื่อนมีแววบ้างไหมลูกมีเพื่อนอยากประกวดไหมคะมีบางคนครับที่โรงเรียนไหมที่โรงเรียนที่น้องเรียนอยากตามรอยเราเนาะมีแนะนำกันดีเนาะถือว่าเป็นแต่ก็ต้องบอกนะค่ะว่ามันเหนื่อยใช่คือไม่ใช่เจฟฟี่คนเดียวที่เหนื่อยใช่เจฟฟี่ก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาเนาะถูกต้องไหนจะเรียนไหนจะกิจกรรมแล้วไหนจะต้องไปประกวดคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยมากเหนื่อยมากแค่ไหนฮะในการที่จะต้องเอาลูกไปเข้ากิจกรรมThinking Kids เนี่ยเหนื่อยไหมมันจริงๆมันก็เหนื่อยนะแต่ว่าต้องมีทุนด้วยนะแต่ว่าพอเห็นเขาแบบเหนื่อยแล้วลงทุนเหนื่อยแล้วต้องลงทุนนะพอเห็นเขาโอเคเขาแบบคือบอกแล้วว่าถ้าสิ่งไหนที่ลูกทำแล้วลูกรู้สึกสบายใจแล้วรักในใช่แล้วคือเรามีแรงเราก็ช่วยผลักดันเขาเข้าไปแค่นั้นนะคะเนี่ยอยู่ไปจนตายเนี่ยใช่อยู่ไปถึงลูกหลานเจฟฟี่เลยใช่จริงๆตอนรอบแรกอะที่ผมขอไหมพ่อแม่ท้อไหมก็ตอนแรกลูกไม่ท้ออยู่แล้วลูกคือจะบอกว่าพอเขาลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นตอนแรกก็ท้อแล้วล่ะว่าคงจะสงสัยลูกคงถ้าเกิดป่วยแล้วก็คงหยุดแค่นี้แหละไม่อะไรต่อพอแล้วเอาลูกก่อนแต่อย่างที่บอกพอขึ้นไปร้องเพลงแรกเลยแล้วเขาทำได้ดีกว่าที่คิดผมว่าโอเคคือโอเคก็มองว่ามองไม่ออกเลยว่าไม่สบายมากใช่กรรมการอะไรเขาก็ชมว่าโอ้เก่งมากใจสู้มากพอเสร็จแล้วผมยังหันมาบอกโอเคคุ้มค่ากับการที่ขับรถมาหน่อยรู้สึกใจชื้นขับรถไปคือทั้งที่รู้บางทีเพราะว่าน้องเขาก็ไม่พร้อมทั้งเรื่องของร่างกายตอนนี้ได้ที่มีกิจกรรมอะไรบ้างมีใครติดต่อให้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างตอนนี้ยังก็นี่วันก่อนที่โรบินสันอะไรเขาก็มีที่โรบินสันค่ะเขาบอกว่าขอเบอร์ไว้เนาะวันแม่แล้วก็น้องเขาก็ไปเดินแล้วก็มีไม่รู้เป็นเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้อะของเสื้อผ้าเด็กของพวกอีเวนต์เออใช่จัดอีเวนต์ใช่แล้วมีงานแล้วอะไรอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นนะคะถอนทุนนะลูกถอนทุนจะได้มีผู้จัดการทิ้งเบอร์ไหมทิ้งเบอร์ไหมฝากไหมถ้าเกิดว่าใครสนใจเผื่อใครสนใจแบบติดต่อลุงแมนเลยติดต่อลุงแมนเลยติดต่อลุงแมนเลยได้เลยค่ะโทรมาที่นี่ก็ได้นะ3311171ใช่20%ติดต่อไม่เท่าไหร่เลยไม่เท่าไหร่20%นี่คือส่วนที่เจฟฟี่จะได้จะได้ว้าวแล้วเออกิจกรรมเยอะก็ต้องตอนนี้ก็ต้องแบบว่าอาจจะต้องแบ่งเวลาหน่อยเนาะค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนนะเนี่ยวันนี้ก็อย่างวันนี้จริงๆบอกว่าปออะไรแล้วเนี่ยเพิ่งขึ้นป .1 ค่ะป .1 จริงๆบอกว่านี่น้องหยุดก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวแม่ไปบอกคุณครูให้ไม่เอาน้องไปครึ่งวันก็ยังดีมีความรับผิดชอบครึ่งวันเชอรี่ล่ะภูมิใจในตัวน้องไ
มากมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงแรกก็รู้สึกเป็นห่วงน้องตอนขึ้นไปเพราะน้องไม่สบายใช่ค่ะมีส่วนช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องบ้างไหมดูแลน้องบ้างไหมช่วยพี่ช่วยอะไรช่วยดีดูกุลเล่ช่วยดีดูกุลเล่ช่วยอาบน้ำนี่ให้เชอรี่ดูไม่ได้ดีดูกุลเล่แล้วให้เจฟฟี่ร้องมาส่งมาที่รายการได้เลยใช่เรามีเอาไว้ที่หน้าแฟนเพจของเราเดี๋ยวเอาออกอากาศให้ค่ะเพราะเรากำลังมีช่วง cover music cover cover เพลงอยู่ cover เพลงแล้วเราก็เอามาออกอากาศในช่วงหนึ่งนะหลายคนคือได้เสียความจะได้ไม่ลืมไงใช่นะครับเอาล่ะสนใจอ่ะให้น้องฝากอะไรหน่อยไหมน้องอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมเชิญเลยจ้ะขอให้เชียร์น้องเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้น้องเป็นดาราที่ดีในอนาคตบอลทีวีบอลทีวีเป็นกำลังใจคือการส่งเสริมให้ลูกกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ให้ลูกรู้จักเรียนรู้จักเล่นเป็นเวลานั้นค่อนข้างยากแล้วก็เหนื่อยหนักพอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเด็กทุกวันนี้ถ้าเรียนอย่างเดียวไม่เล่นเลยไม่มีกิจกรรมเลยเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มี IQ สูงแต่ EQ ต่ำศักยภาพทางอารมณ์ก็จะต่ำทัศนคติ AQ ก็จะต่ำครอบครัวรู้ครอบครัวนี้ครับปิยาดิรัตน์เลี้ยงลูกได้แจ๋วมากเด็กของครอบครัวนี้เติบโตมาด้วย IQ EQ และ AQ การมองโลกในแง่ที่ดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับนี่คือสิ่งที่คุณทำได้ครับคุณอยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองทางบ้านบ้างจะให้แม่เขาฝากป้าฝากแล้วกันช่วยกันฝากถ้าผมฝากก็หลักก็อยากให้เรื่องของถ้าได้มุมผมอยากให้ผู้ครองมองแล้วคุยกับลูกโดยใช้เหตุผลสำหรับผมนะครับเรื่องของเหตุผลเป็นหลักเพราะว่าท้ายสุดถ้าผู้ครองตั้งทงคุยกับเด็กผลลัพธ์ออกมาก็ผมเห็นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจไม่ตรงกันมองคนละมุมเรียกว่ามองต่างมุมคนละมุมมองโดยประสบการณ์ต่างความคิดเห็นต่างเพราะฉะนั้นฟังเหตุผลเด็กก่อนแล้วค่อยเลื่อนฟ้อนกลับไปก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะแม่ครับก็เหมือนกันค่ะพูดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ออกง่ายมากเลยพูดอะไรไม่ออกนะฮะอ๋ออยากจะบอกว่านี่คือครอบครัวที่น่ารักที่สุดอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวปิยาธิรัตน์ครับขอบคุณคุณพจน์พงษ์คุณธรุติมาคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยศศิวิมลและศิรพันธ์ปิยาธิรัตน์น้องเชอรี่แล้วก็น้องเจฟฟรีย์ครับวันนี้เราไม่ได้เฉพาะเรื่องราวของความสามารถของเจฟฟรีย์ที่ได้รางวัลรองเซนเตอร์อันดับหนึ่งซิงกิ้งคิสสร้างชื่อเสียงให้ภูเก็ตอีกแล้วครับแต่เราได้เรื่องของครอบครัวการดูแลลูกเด็กที่อยู่ในกรอบแต่ไม่อึดอัดและมีความสุขเยี่ยมที่สุดเลยนะครับอยากให้คุณได้สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้ไปเติมเต็มแต่งแต้มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ครับและอย่าลืมครับโครงการดีๆของเราครับถุงกู้บ้านนี่คือโครงการที่ไอเดียทีวีทีวีหมายเลข8ร่วมกับ Tesco Lotus นะครับในการที่จะมอบชุดกู้บ้านดูเหมือนฝนจะมาอีกแล้วเสียวใจมากนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะมารับได้เลยที่ไอเดียทีวีทีวีหมายเลข8นะครับทีมงานส่งให้ผมนิดนึงครับได้เลยครับไอเดียทีวีทีวีหมายเลข8ครับหมายเลขโทรศัพท์ครับนะคะก็มีทั้ง0762211171ด้วยแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วใครจะมาเอาเนี่ยนะครับให้ถามมาได้ที่0898671964ใช่แล้วค่ะ0898671964ค่ะนะครับถุงกู้บ้านค่ะหรือว่าโทรมาที่ออฟฟิศเราเบอร์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับจอนี้นะเดี๋ยวจะรับเลยใช่ไหมครับเอาละครับขอเชิญคุณมิ้นท์นะครับคุณอภิเชษฐ์นะครับค่ะ
มอบถุงยังชีพพิเศษอภิเชษหมายเอ้วันนี้มีความรู้สึกว่าเฉยๆที่เราอาจจะติดไปแล้วเอ็นดีของเรานะครับไอเดียทีวีแปดเจ้าของของเราบ้านชุดกูบ้านบ้านนี้ก็น้ำเข้าเหมือนกันบ้านนี้น้ำเข้าเหมือนกันน้องเจฟฟี่ลูกขอบคุณครับลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลูกมีสามสุวรรณนะครับหนักนะลูกนะอภิเชษค่ะโอเคมาจุดกูบ้านน้ำท่วมเยอะเนาะต้องมากันไปดอกแพงไหมครับขายได้เยอะดอกแพงไหมพี่อะไรนะกูบ้านไงดอกกูบ้านไม่แพงครับจอบเขาครัวเขาครัวก็เล่นมุกกันวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับที่นี่ครับไอเดียทีวีหมายเลข8ไอเดียดีไอเดียเด็ดที่ภูเก็ตช่องเดียวสนใจลงโฆษณานะคะหรือว่าสอบถามเรื่องของการ cover เพลงแล้วส่งเข้ามาก็โทรมาที่นี่ละค่ะ0762211171นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการติชมรายการนะคะการส่งเพลงเข้ามาก็เข้าไปที่ Facebook ค่ะหน้าเพจของเราไอเดียทีวี8ภูเก็ตรอคุณอยู่ค่ะที่อยู่ครับที่อยู่ใครอยากเขียนถึงเราติดชมรายการเราได้เราจะเอาของขวัญที่แบบเป็นของเรา2คนเองเนี่ยนะมอบให้ถ้าโดนใจเขียนจดหมายมาคุยกับเราใช่ที่อยู่ตามนี้นะคะ36ค่ะถนนดีบุกตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตนะคะ83000นั่นเองค่ะเอาล่ะครับวันนี้ครับต้องบ๊ายบายคุณไปแล้วนะครับไปพร้อมกับครอบครัวปิยาดีรัตน์ครับใช้ได้เสมอคำนี้ครับความรักความเข้าใจคือสายใหญ่ของครอบครัวสวัสดีครับThank you.